MQDC Presents Bon Bon Music Mania เฟสติวัลใหม่แกะกล่องจากบอนบอนแหล่งรวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมโยงระหว่างศิลปินครีเอเตอร์และแฟนคลับให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจัดโดยบริษัท T-Root Entertainment Group จำกัดในเครือของบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจัดงานเทศกาลดนตรีสุดพิเศษที่จะทำให้ทุกคนเสมือนหลุดเข้าไปในดินแดนของเหล่าแฟนดอมเปิดงานแถลงข่าวสุดอบอุ่นพาตัวแทนศิลปินและแฟนคลับมาพบกันก่อนวันโชว์จริงณพารากอนซินีเพ็กซ์14สยามพารากอนในวันที่28มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 12:10 นดำเนินรายการโดย DJ นุ้ยธนวัฒน์ค่ะสวัสดีครับ We are Solaก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยครับผมที่ได้มาขึ้นงานของบอนบอนมิวสิกมาเนียครับผมแล้วก็เราก็เตรียมโชว์มาอย่างเยอะมากๆครับผมแล้วก็ซ้อมกันมาอย่างดีเลยเพื่อที่จะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูครับผมว่ามันตื่นเต้นและสนุกมากแค่ไหนครับ2วันแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราทำโชว์มาใหม่ๆเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูโชว์ของเราว่าโชว์ของเราเนี่ยแบบเจ๋งแค่ไหนครับที่สำคัญก็คือพวกเราก็มีโชว์ใหม่ด้วยต้องรอดูเข้มข้นขนาดไหนสำหรับเราเพราะว่ามันต้องแบบเรียกว่าเซอร์ไพรส์เรียกได้เรียกว่าชีวิตของเราตอนนี้น่าจะอยู่ที่ห้องซ้อมหลายชั่วโมงใช่ไหมก็คือเมื่อวานจนถึงสัมภาษณ์นี้ก็อยู่ห้องซ้อมเพิ่งออกมาแทบจะต้องเลยเดี๋ยวพอเสร็จนี้ไปซ้อมเสร็จไปแต่งตัวมาแล้วแต่งตัวมาแล้วแต่งตัวมาแล้วก็ไปซ้อมต่อใช่ครับอันนี้สปอยได้หรือเปล่าสปอยได้สิหลายสปอยได้ใช่ไหมจำนวนให้กันจำนวนก็มากกว่ามากกว่าตอนนี้มัน 100% หรือยังคะโชว์เหลือแค่แสดงบนเวทีแค่นั้นแหละครับ 100% คือเวทีแล้วแค่สิ่งนี้แต่คาดหวังแล้วนะเพราะพูดขนาดนี้แล้วต้องงั้นอยู่แล้วครับเริ่มขึ้นแล้วไม่ก็คือวงเราเนี่ยใน performance เป็นหลักครับผมก็คือพวกเราก็จะเป็นเน้นเต้นไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกเราก็มีร้องเหมือนกันพวกเราก็เลยพูดว่าต้องหายใจทำผิวหนังหายใจทำผิวหนังครับผมเพราะเต้นกันแบบว่าไม่ได้หายใจเลยเต้นหนักแล้วก็ต้องร้องปกติจะมีปกติจะเป็นเพลงเต้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เป็นเพลงพักใช่ไหมครับเป็นเพลงร้องอะไรเงี้ยครับแต่พวกเราก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟูมเต้นตลอดก็ขอฝากติดตามพวกเรานะครับวงโซล่านะครับตารางงานต่างๆนะครับได้ที่โซล่า Official นะครับได้ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็สามารถไปเจอพวกเรานะครับได้ที่งานบอนบอนมิวสิกมาเนียนะครับในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆแล้วก็ติดตามพวกเราแล้วก็ไปให้กำลังใจทุกวงนะครับแบบได้คือด้วยครับ